รู้สึกมีความรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าอยุธยาเป็นเมืองที่แบบประวัติศาสตร์ที่แบบขลังมากแล้วตอนนี้คือตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพักเพราะว่าเมื่อกี้คือเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกอบต.นะคะก็คือไปร่วมรับประทานอาหารกับท่านแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าที่พักตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสองโมงเพราะตอนนี้เรานัดช่างทำผมไว้หลังจากที่นัดช่างทำผมไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีขบวนที่วันนี้ถิงๆจะต้องนั่งอยู่บนขบวนแห่นะคะก็ตอนนี้ก็ต้องรอประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแต่ยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาขบวนแห่จะเป็นยังไงค่ะแต่พอไปถึงวันนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณราวๆวันทุ่มที่ร่วมมาเป็นสักขีพยานนะครับในการประกวดธิดาสโหน่ประจำปี2554